ไอ้จ๊อกไอ้แจ๊กไม่ใช่ไอ้นุ่นเจ้าหญิงราปันเซลแล้วน้องเล่าเรื่องไอ้จ๊อกไอ้แจ๊กให้ฟังก่อนไอ้จ๊อกไอ้แจ๊กจะไปไหนไปจุด